بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي บอกว่าปกติแล้วประสบนิกรราษฎรของนบีอายุระหว่าง60กับ70จะไม่เกินนี่ไอ้ที่เกินก็เป็นสถิติส่วนน้อยนบีวะกอลละมายายุสมีจำนวนน้อยยิ่งอยู่ต่อไปอายุก็จะไม่เยอะขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งอะไรยิ่งเยอะขึ้นนอกจากคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ทำสาเหตุที่ทำให้อายุยืนขึ้นก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ประมาณ60 65 70นบีเองยังแค่63พอเราดูพวกเรานี่เลยครึ่งคนมาแล้วฉะนั้นโอกาสที่เราเสี่ยงนะโอกาสที่เราจะเสี่ยงที่จะเป็นผู้เสียชีวิตก็เหลือไม่เยอะแหละนะครับและที่สำคัญก็คือผมพูดแล้วก็ขายไอเดียนี้ให้กับพี่น้องมาโดยตลอดแล้วก็ต้องพูดกันทุกปีนะครับในช่วงคืนวันที่31ธันวาคมผมไปเที่ยวเขาเยี่ยเที่ยงนะครับไปนอนที่รีสอร์ทนะครับพอสัก5 ทุ่มกว่าๆนี่มันกระหึ่มไปนะและทั้งที่ตอนนี้รัฐบาลเขารณรงค์ของดมาขอความร่วมมือเฉยๆเข้ามาได้บ้างครับขอความร่วมมืองดกิจกรรมการใช้เสียงใช้แสงแสดงความรื่นเริงอะไรนะที่เราเห็นเราทราบข่าว ปรากฏว่ายังมีนะครับยังมีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งที่ยังจัดกิจกรรมในภาคบันเทิงนะครับยังจุดพลุจุดอะไรกันอยู่อันนั้นเรื่องของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนะครับหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่ตอนไหนตอนที่จะข้ามปีที่กระสังมีไหมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีนะเชียงรายมีไหมครับมีและมีมุสลิมเราไปร่วมไหมเราเองไปไหมบ้างนะขอไปที่กระสังไม่ได้ไปที่เชียงรายขอไม่ได้ไปเลยแม่จะหลอกก็หน่อยนึกว่าจะคลายความลับออกมาหลายคนเนี่ยนะตอนหัวค่ำคุยเล่นกินโน่นกินนี่แต่พอ5 ทุ่มครึ่งทุกคนเริ่มอะไรเริ่มมาพร้อมเพียงกันและใครก็แล้วแต่โทรตามให้มาไหนให้มารอจังหวะที่จะก้าวข้ามปีใหม่ปีอะไรปีคริสตศักราชปีพุทธศักราชใช่บ้างโทรตามกันเลยเฮ้ยอยู่ไหนตื่นยังไอ้ที่นอนเอาแรงเดี๋ยวจะมาเข้าดาวตอนไหนตอนเที่ยงคืนปลุกกันตามกันมุสลิมเราก็ไม่น้อยหน้าใช่ไหมมุสลิมเราก็ไม่น้อยหน้าก็มาร่วมกิจกรรมกับเขาก็ไปเหงนดูพวกดูอะไรเหมือนกับเขาอันนี้คือของจริงที่เราต้องกล้าที่จะรับสารภาพยอมรับแบบไม่อายที่ไม่อายก็คือเราจะได้รู้ว่าเราพลาดในจุดนี้จะได้แก้ไขสิ่งที่มันผิดที่มันพลาดให้มันถูกต้องเพราะปีนึงมันมีแค่ครั้งเดียวเดือนไปเดือนมกราคมนี่เขาดาวอีกไหมไม่มีแล้วมันจะไปมีก็ไปมีปีหน้าเราจะได้ระวังแล้วก็เตือนคนของเราอีก1 ปีเนี่ยเตือนไปเลยนะครับจะได้ไม่ไปร่วมกิจกรรมตอนนี้พอช่วงที่เขาจะนับเขาดาวเนี่ยเขาจะนับถอยหลังใช่ไหมเวลา23:59 นพอ60แล้วก็อะไรลองนับพร้อมๆกันนิดหนึ่งสองสามใช่ไหมเขาจะนับ59เรื่อยไปพอ10 9 8 7 6 5ทีนี้เสียงเริ่มดังพร้อมกันหมดเลย4 3 2พอ1ปุ๊บเป็นไงใช้โยแล้วก็จุดพุจุดประทัดมาชาอัลลอฮ์เพื่อนพี่น้องเสียชีวิตเพราะสูบบุหรี่นะอัลลอฮ์ยังให้มีกำลังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่พอจะอยู่200ได้ครับได้อีกร้อยกับ15 ปีขออนุญาตให้แชร์อยู่นะครับแต่อยู่แบบแข็งแรงอย่าเอาแบบนอนใส่เพิ่นๆแล้วก็ให้หลานประคองช้อนหยอดน้ำนี่นะขอให้แข็งแรงจะได้ทำอามันอิบาดะห์ได้ด้วยกลับมาเรื่องของเราก่อนนะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แม้กระทั่งในสังคมมุสลิม
บ้านผมนะขนาดว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมชุมชนที่เขาเป็นอะไรแบบพหุวัฒนธรรมนะปนกับต่างศาสนาอยู่ในสังคมที่มีแต่มุสลิมเลยนะเป็นมุกเก็มเป็นมุสลิมก็ยังเห็นว่าบ้านใกล้ๆเนี่ยยังมีจับรางวัลปีใหม่จับของขวัญปีใหม่ยังมีงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่สังคมมุสลิมฉะนั้นที่นบีบอกและเตือนเราด้วยความห่วงใยนะคอยดูเถอะในการข้างหน้าเนี่ยใกล้การละวาสานของโลกเนี่ยอุมมะของนบีเองนบีไม่ได้ไปพูดถึงชาวบ้านนะแต่นบีพูดถึงอนาคตของใครของราษฎรนบีประสบนิกรของนบีคอยดูเถอะมันจะแห่แหนกันไปเอาเยี่ยงเอาอย่างตามแบบตามอย่างของคนในยุคอดีตชนยุคอดีตก่อนนบีก็คือศาสนายะฮูศาสนานาซารอใช่ไหมครับนบีบอกตามกันแม้กระทั่งคืบต่อคืบศอกต่อศอกเขาเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบเขาฉะนั้นบางทีพี่น้องเข้าไปในชุมชนมุสลิมรู้จักซอยวากัฟใช่ไหมซอยที่เป็นที่ของมัสยิดเนี่ยบางแรกนี่ซอยวากัฟแถวบ้านผมก็มีซอยวากัฟบ้านที่อยู่ในชุมชนที่ปลูกกันอยู่ทุกหลังเนี่ยมุสลิมหมดเลยแต่พอไปดูแต่ละบ้านแทบแยกไม่ออกเลยว่าบ้านไหนเป็นมุสลิมบ้านไม่มุสลิมอีกซอยนึงเขาไม่นุ่งกันเขานุ่งกางเกงขาสั้นผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้นพอมาซอยวากัฟซอยติดกันเอ้ยก็นุ่งกางเกงขาสั้นบ้านซอยนู้นซอยอะไรซอยที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่คุมมีหยาบซอยวากัฟของมุสลิมก็ไม่คุมมีหยาบซอยนู้นก็เปิดเพลงซอยวากัฟก็เปิดเพลงซอยนนท์เขาแฮปปี้นิวเยียร์ก็ติดริบบิ้นกันปากซอยมุสลิมเราก็มาขึงอะไรไอ้ขึงริบบิ้นแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่อะไรมาขึงทำเหมือนเขาหมดเลยแล้วตกลงเหมือนกันไหมเหมือนกันยังไงฮะเป็นวิถีที่เหมือนกันเพราะเราไปหลงวาทกรรมที่บอกว่าเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องอยู่แบบร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้และการอยู่ร่วมทำไงก็ต้องอยู่แบบกลมกลืนผสมผสานกันไปอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยสังคมพหุวัฒนธรรมจริงอยู่เราสามารถอยู่โดยไม่ต้องเหมือนอยู่ได้ไหมอยู่ได้ลองนับย้อนไป10ปี15ปี20ปีรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาก็อยู่กับสังคมที่ไม่ได้มีมุสลิมล้วนๆทำไมเขาอยู่กันได้อยู่อย่างมีอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอยู่ได้ไหมอยู่ได้เชียงรายมีจินฮ้อไหมทำไมเขาอยู่ของเขาได้ล่ะทำไมเขาอยู่ได้ก็ต้องมากินขาวๆเหมือนกับพวกเราไหมต้องไปกินข้าวเหนียวเหมือนอีสานไหมคนจีนน่ะก็ที่ตอนเรากินข้าวเรายังกินได้ไม่ต้องเป็นเหมือนกับเขาสมมติว่าถ้าผมไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยผมต้องไปกินข้าวเหนียวได้ไหมที่บุรีรัมย์กินข้าวเหนียวกันใช่ป่ะผมต้องไปกินข้าวเหนียวเหมือนกับเขาไหมเคยไปอยู่กับเขาเข้าเมืองตาหลิวตําหลิวตาตามไหมเราอยู่ของเรากินของเราได้อะไรได้ก็ใช้ชีวิตแบบอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมนะเพราะเรามีศาสนาเป็นของเรานั้นฝากกับพี่น้องนั่นเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วพอเราไปเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมันมียิ่งมีคนให้ท้ายด้วยเนี่ยคนให้ท้ายนะครับคนที่เขามองโลกสวยมากๆอ่ะเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เราต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเขาให้ได้แทนที่เราจะไปปรับเขาเพื่อให้เขามาเป็นแบบเราใช่ไหมครับเพราะเราได้ภูมิใจของเราอยู่แต่เรากับปรับลดความภูมิใจของเราเนี่ยให้ไปเหมือนกับเขาที่เราบอกว่าเขาผิดที่จริงเราต้องปรับใครอ่ะปรับข้างๆบ้านของเราชวนนะอย่าเปิดเสียงดังนะเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นแต่พอเขาเปิดเสียงดังเปิดเพลงดังเราไม่ว่าเขาเลยแต่พอเราจะเปิดอาจารย์ดังมันเดินมาว่าแล้วเราก็ยอมปิดของใครปิดอาจารย์เรากลัวจะไปรบกวนเขาแต่พอเขาเปิดเพลงดังเมากันตีกันเดินไปห้ามเขาไหมอย่าไปห้ามเขาเลยเรื่องของเขาส่วนตัวเขาสิทธิส่วนบุคคลเขาปูวัฒนธรรมอ้างเหตุผล108,009เพื่อที่จะให้เขาทำได้แต่พออาจารย์ของเราอย่าเปิดแล้วเดี๋ยวไปรบกวนเขาว่าเอากลัวเขาว่าเขายังไม่ได้ว่าเลยเป็นจริงไหมเนี่ยฉะนั้นตอนนี้หลายมัสยิดเราพูดเราไม่ได้พูดเรื่องปกครองแต่เราพูดเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายมัสยิดต้องยอมปิดเสียงเพราะสบรุษเองก็ไม่ยอมไม่เปิดจะเปิดทำไมจะอาจารย์ทำไมครูหวังเมื่อกี้เห็นครูหวังได้อยู่ตรงไหนนะอาจาร
างซุบฮ์น่ะรบกวนคนจะนอนแล้วยังล่ะคนจีนก็บอกให้อาซานตั้งแต่ตีสามนะมาเจอถามครูหวังคนจีนน่ะเขาชอบให้อาซานของเราตอนนี้ตีห้าเท่าไหร่วันนี้ฮะตีห้ายี่สิบตีห้าสิบแปดนาทีคนจีนเขาถามทำไมลืมไม่บังไม่ตะโกนกันตั้งแต่ตีสี่นู่นเลยเพราะอาซานของเรานี่มันล่ามาตอนนี้เขาเคยได้ยินตั้งแต่ตีสี่ตีสี่กว่าตีสี่สิบห้าตีสี่กว่าตีสี่สี่สิบใช่ไหมเขาชินมากันแบบนั้นแล้วเขาตื่นกันมาทำงานออกขายของออกอะไรกันแล้วเปิดร้านแต่มุสลิมเราอาซานตีห้ายี่สิบเนี่ยยังไปว่าตัวบีลาเลยอาซานเสียงดังมุสลิมเรายังอะไรยังนอนอันนั้นปีที่แล้ว2565พอเรานับเขาดาวยิงปุ๊บเป็นอะไรเลยล่ะ2566เห็นไหมครับปีที่แล้วคริสตศักราช2022ปีนี้เป็น2023ถ้าผมถามหลายๆคนว่ารู้ไหมปีนี้ฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่เอาแอปขึ้นมาเปิดแหละนะเฮ้ยเมื่อกี้เขาแจกปฏิทินฮะอ้าวเสื้อชมพูปีนี้1444มาชาอัลลอฮ์เรียนตักวาเรียนที่ไหนป่ะฮะมาเขาท่านะคนนี้เลือกถูกนะเนี่ยเป็นคนรู้ศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีพี่มีน้องเนี่ยแนะนำด็อกเตอร์แล้วอีกคนหนึ่งนะด็อกเตอร์แล้วนี่ยังโสดอยู่เนี่ยคนเนี้ยนะมือไลท์ของมูลนิธิเลยดีนะมีรู้ปีฮิจเราะห์หลายคนไม่รู้หลายคนนะเนี่ยได้ปฏิทินแบบเนี้ยไปแล้วก็ม้วนอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวเดือนมีนาถึงจะคายออกแล้วก็ใช้ดูอะไรดูแก้บวชอย่างเดียวซุบฮ์ไม่รู้ซูรีไม่รู้อาซัดไม่รู้มักริบไม่รู้อิชาไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะวันศุกร์อีกแล้วเหรอเพราะนั่นก็วันศุกร์อีกแล้วล่ะไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนไม่มีปฏิทินใจหลายคนไม่มีปฏิทินใจไม่มีอะไรอ้าวเราต้องการบทเรียนจากเรื่องนี้รู้ไหมอยากจะคุยเรื่องอะไรเวลาเขาเปลี่ยนปีเขาเปลี่ยนวัยน่ะเวลาเขานับเขาดาวกันน่ะเห็นไหมเขานับเขาดาวเมื่อกี้เราบอกแล้วนับยังไงนะนับเขาดาวนับถอยหลังให้เหลือ8 7 6 54 3 2 1แล้วก็พอ0ปุ๊บเข้าสู่ปีใหม่เราเคยคิดอะไรไหมเนี่ยเขาเปลี่ยนปีกันแบบเนี้ยเคยคิดอะไรไหมวันนั้นวันที่เท่าไหร่ที่เข้าดาวกันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ป่ะมันแล้ว8วันยังลืมไปแล้ววันอะไรวันที่31น่ะวันเสาร์อ่ะวันที่หนึ่งวันอาทิตย์ใช่ไหมสังเกตไหมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันประหลาดที่สุดในโลกเลยเป็นวันที่ประหลาดที่สุดในโลกแล้วประหลาดแบบเนี้ยมาทั้งปีเลยทุกปีตั้งแต่เริ่มมีปฏิทินมาทุกปฏิทินเลยประหลาดฮะเสื้อชมพูวันนี้กูแกล้งทั้งวันแล้วเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้าใหม่มาประหลาดยังไงฮะคืนวันเสาร์อะก่อนที่จะเข้าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเดียวในโลกที่มี2วันมีวันที่31ด้วยแล้วก็มีวันที่1ด้วยคืนเดียวกันน่ะมีกี่วัน2วันคืนเดียวมี2วันมีวันที่31ครึ่งคืนแล้วก็มีวันที่1ครึ่งคืนคืนเดียวกัน2วันคืนเดียว2เดือนคืนเดียว2ปี2เดือนอะไรมั่งพอเที่ยงคืนปุ๊บไอ้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยเป็นอะไรมกไอเป็นธันวาคม2565พอนับเที่ยงคืนเข้าตีหนึ่งเป็นวันที่1ของมกราคม2566หัวค่ำเป็นธันวาพอหัวรุ่งเป็นมกรา
หัวค่ำเป็น65พอเที่ยงคืนกลายเป็น66บ้าไหมคืนเดียววันเดียวมีทั้ง2วัน2เดือน2ปีแล้วมันจะเป็นวันเดียวได้ยังไงมันตั้ง2ปีฮะวันเดียวได้ยังไงเป็นตั้ง2เดือนแบบเนี้ยตกลงแล้วอันนั้นเขานับตามจันทรคติเอ๊ะสุริยคตินับตามปฏิทินสากลแต่อิสลามของเรานับแบบไหนนับจันทรคติของเรา1วันของเราจึงมีกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืน12ชั่วโมง24ชั่วโมงอย่างละครึ่งสวยๆเลยไม่ลักลั่นแบบนี้ตกลงจะเอาวันไหนแน่เนี่ยงั้นหลายคนจึงตกเครื่องบินตกเครื่องบินไหมไฟจะออกเนี่ยบางทีเรานับวันเนี้ยสมมติวันนี้วันที่เท่าไรวันที่7แต่ไฟออกเที่ยวอะไรเที่ยวตีหนึ่งตีหนึ่งมันกลายเป็นของวันพรุ่งนี้แล้วแต่เราก็ยังจำตีหนึ่งแบบเราเนี่ยเป็นของวันนี้อยู่ไปถึงสนามบินเครื่องออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณผู้ชายตกเครื่องเลยนี่เป็นเพราะเราใช้ปฏิทินแบบเขาถ้าเราใช้แบบอิสลามล่ะเราไม่ได้ใช้พอมักเรบละหมาดมักเรบดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนกระทั่งถึง ซุบฮ์คืนหนึ่งเต็มๆจากซุบฮ์ไปถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าวันหนึ่งเต็มๆง่ายไหมล่ะง่ายมี12ชั่วโมงกลางคืนอีก12ชั่วโมงแต่พอของเขาเนี่ยคืนเนี่ยเดี๋ยวนะคืนเนี่ยมี2วันใช่ไหมวันเดียวเนี่ยมี2คืนเอ๊ะคืนเดียวมี2วันพาผมงงอีกแล้วพอเขาเปลี่ยนปีแบบนี้แล้วปีที่แล้วบางแล้ว66ใช่ไหมพอมาปีนี้นับเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ67เปลี่ยนปีเท่ากับเปลี่ยนวัยไปด้วยเปลี่ยนอายุตามไปด้วยแต่สำหรับมุสลิมแล้วผมพูดกับพี่น้องอยู่ประจำอยู่สม่ำเสมอเราไม่ได้เข้าด่ากับเขาแต่เราต้องเขาอะไรอัพเขาอัพขึ้นไปเรื่อยๆนับให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อปีที่แล้วเพิ่งจะ66เองปีนี้67แหละปีต่อไปจะเป็น68ปีต่อไปจะเป็น69 70เท่ากับอายุของเราลดลงน้อยลงถ้าเรานับถ้าเราไปนับเขาดาวนับน้อยอย่างเดียวอะโอ้โหสบายเลยพอถึงวันอะไรวันครบรอบใครวันเกิดนะนับไปภูมิใจอายุเยอะขึ้นภูมิใจไม่บ้างแล้วปีที่แล้วเป่าเทียนเท่าไหร่66เล่มปีนี้เป่า67ไหวไหมฮะไม่ไหวเราต้องนับอะไรนับให้เหลืออายันของเราเนี่ยยิ่งปียิ่งคืบไปมากเท่าไหร่เท่ากับอายันของเรามันลดเหลือน้อยถ้าเราทรงประสงค์ให้บังแล้วเนี่ยมีอายุแค่เท่าไหร่67บังแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเหลือแค่1ปีแต่เรากลับไปภูมิใจเลข66เลข67โอ้ยปีหน้า68ได้ว่าเยอะว่าทำไมไม่นับอะไรนับอายันดูอายันเพราะเราหนีอายันไม่ได้ใช่ป่ะงั้นต้องคิดแบบนี้คิดแบบไม่ประมาทอันนี้คิดแบบมุสลิมแต่ถ้าจะคิดแบบคนต่างศาสนิกแล้วไม่ประมาททำยังไงซื้อกรมธรรม์เอาไว้ถ้าตายจะได้อะไรได้เบี้ยประกันได้กรมธรรม์ตอบแทนนู่นนี่ไอ้นั่นเขาคิดแบบของเขาคนคิดไปไม่ถึงอาคิเราะห์แต่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องคิดให้ไปถึงไหนถึงอาคิเราะห์เราไม่ได้ตายฝังแล้วก็จบแต่เราแค่ย้ายมิติจากอะไรจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าสู่อาคิเราะห์แล้ววันข้างหน้าคือวันที่จีรังยั่งยืนสถาพรกว่าวันข้างหน้าจะเป็นวันที่ถาวรวันเนี้ยล้มลุกคุกคว่างกระต้อนกระแท่นอะไรไปบ้างก็แล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะไม่สบายอาจจะลำบากเดือดร้อนบ้างแต่ขอให้โลกหน้าเราสบายนะวันนี้เขาเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กันหลายคนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หลายคนเปลี่ยนห้องพักใหม่หลายคนเปลี่ยนม่านเปลี่ยนยันผ้าปูที่หมอนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรับปีใหม่ตามกระแสเพราะมันมีใช่ไหมไออย่างในแอปในเฟซบุ๊กในอะไรพวกนี้มันจะมีคนส่งมาอะไรปีใหม่เป็นปีนี้ปีอะไรปีตัวอะไรฮะกระต่ายอ้าวกระต่ายแพ้อะไรฮะบางคนเขาไปเชื่อครับเฮ้ยปีนี้ปีเถาะมันต้องชงนะมันต้องแก้ไอ้นู่นไอ้นี่นะต้องมีเคล็ดนั่นเคล็ดนี่นะจะได้มีโชคมีลาภนี่เปลี่ยนไหมไปเปลี่ยนไอ้เรื่องงมงายเชื่อตามเขาไปหมดเลยก็บอกให้เปลี่ยนสีส
สีม่านสีบ้านสีนู่นสีนี่เราก็ไปเชื่อเรื่องโฉลกสีอีกแต่สิ่งที่เราสมควรเปลี่ยนก็คือคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยที่เราเหลืออีกไม่เยอะเนี่ยเห็นไหมครับคุณภาพชีวิตคุณภาพความเป็นมุสลิมของเราเฮ้ยเราละหมาดไม่ครบว่ะปีที่แล้วยังทำงานอยู่ยังไม่เกษียณซุบฮ์อาจจะได้ออกไปรีบไปทำงานบ่ายไม่ได้อาซัตไม่ได้กลับก่อนจะมาถึงมักเรบขาดแบบนี้ทุกวันเลยเฮ้ยปีนี้เราเกษียณแล้วเราว่างแล้วสบายแล้วทำยังไงฮะทำยังไงทัวรอบโลกไม่ได้ละหมาดอีกเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรไปงานอดิเรกทำได้แต่ต้องทุ่มเทเวลาที่เหลือให้กับอามันที่เราขาดมามีเปลี่ยนแบบนี้คิดเรื่องนี้ไม่จะไปคิดเรื่องอื่นนะปีที่แล้วซื้อรถคันหนึ่งปีนี้ซื้อคันใหม่อย่าไปเปลี่ยนเรื่องของดุนยาแต่ต้องเปลี่ยนเรื่องอาคิเราะห์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงให้ใครก่อนนอกจากว่าเขาคนนั้นต้องคิดและริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เสียก่อนถ้าไม่คิดอัลเลาะห์ก็จะไม่ส่งเสริมอัลเลาะห์จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ปีที่แล้วเราไม่ได้มาเรียนเลยที่คอยรุสุนนะเนี่ยไม่มีเวลาไปทำงานเสาร์อาทิตย์อะไรล่ะงานวลีมาบ้างงานเป็นงานตายบ้างเฮ้ยตอนนี้เราว่างละมาเรียนเฮ้ยไม่ได้ดูทีวีศาสนาเลยไม่ได้ดูทีเอ็มยาตีมอนาสอะไรเลยนะเขามีสอนศาสนาในทีวีเนี่ยนะแบบเนี้ยเขาโอเพ่นไงให้เราเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้ เราไม่มีเวลาเลยปีนี้ตั้งใจเรียนศาสนาปีนี้จะนั่นทำได้ไหมครับเปลี่ยนแบบนี้คิดที่จะเปลี่ยนแบบนี้ไม่ต้องไปคิดตามกระแสนะถ้าคิดตามกระแสเราก็จะหลงไปกับกระแสแต่คนที่สามารถที่จะทวนกระแสได้แสดงว่าคนคนนั้นฝีมือเหมืออาชีพจริงใช่ไหมครับเราเคยเห็นในนี้ไหมเรือประมงเรือเดินทะเลสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์ที่มีกำลังขับนะมีระวางตอนนั้นไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนเป็นเรืออะไรนะเรือใบใช่ไหมครับออกจากท่าต้นทางไปถึงท่าปลายทางอ่ะเขาเดินทางข้ามประเทศกันเลยใช่ไหมครับเรือส่งสินค้าสมัยก่อนนะเขาเดินทางยังไงฮะเนี่ยลมมันพัดสวนหัวเรือมันอ่ะลมพัดมาทางนี้ซึ่งถ้าตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่องของกลศาสตร์เนี่ยลมพัดไปทางไหนวัสดุก็ต้องตามพัดตามไหมลมพัดมานี่ขยะกระดาษก็ต้องปิวไปตามนี่แต่ทำไมในขณะที่ลมทะเลน่ะพัดมาทางนี้แต่เขาสามารถที่จะบังคับหัวเรือให้ได้แล่นสวนไปกับลมฮะไททานิกไททานิกเราต้องทำได้ท่ายืนที่หัวเรือทำไงลองไหมเสื้อชมพูเนี่ยมึงไปยืนอยู่หัวเรือไหนมันลมปะทะเข้าหน้าอย่างนี้ใช่ป่ะในภาพอ่ะในโปสเตอร์ใช่ไหมถ้าวิ่งตามลมอ่ะไม่มีแรงต้านแต่นี่ลมอะไรลมพัดเข้าหน้าทำไมเขาถึงจะเอาเรือวิ่งสวนลมไปได้เพราะอะไรเพราะกัปตันมีฝีมือเขาเรียนรู้ที่จะบังคับกำหนดองศาของใบเรือใช่ไหมครับเฮ้ยเอาองศาเท่านี้นะถ้าองศาเท่านี้มันจะรับแรงลมแรงต้านใช่ไหมครับแรงลมทางนี้มันจะม้วนมาทำให้ดันหลังของใบเรือซึ่งแทนที่จะเป็นแรงต้านก็กลายเป็นแรงดันไปใหม่ทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าเพราะเขาใช้อะไรเขาใช้ฝีมืองั้นช่วงเวลาที่เหลือบางแล้วถ้าเราตอนนี้66อาจจะให้67ให้67อีกปีนึงเนี่ยนะบางแล้วจำไว้นะทำสิ่งที่เป็นภาระความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่มีอยู่ให้ได้ให้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่ท้าทายความเป็นลูกผู้ชายของเรามากที่สุดเลยเขาให้เวลา1ปีทำไม่ได้สมมติเราให้1ปีถ้าทำได้บางแล้วนี่สุดยอดเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วดุนยาน่ะ1ปีนี่คือโอกาสแก้ตัวแต่ถ้าตายไปแล้วย้อนกลับมาแก้ตัวได้มั้ยฮะกลับมาซอดาเกาะมาบริจาคบาทนึงอัลเลาะห์ยังไม่ให้เลย
ยังคนกาเฟสสมัยก่อนชาวมักกะสมัยก่อนเห็นไหมครับเวลาที่ในกุรอานบอกนะก็ละรับบิรุจิโอนคนที่ไม่เคยทำความดีเลยพอเสียชีวิตไปแล้วไปอุทานไปร้องไปอุทธรณ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกลับมานิดนึงอึดใจนึงก็ยังดีจะได้ละอัสซอดะกอจะได้ทำทานจะได้บริจาคจะได้ทำความดีนะสู้อยู่สักครั้งนึงก็ไม่มีโอกาสแล้วไอ้ที่เคยผิดเคยพลาดไปแก้ตัวทันมั้ยแก้ตัวมาเนี่ยตอนเนี้ยยังมีโอกาสแก้ตัวฉะนั้นคนอื่นเขาจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มุสลิมต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือวิชั่นของมุสลิมวิสัยทัศน์ของมุสลิมวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานคืออดีตของเราช่างหัวมันอดีตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ช่างหัวมันเพราะมันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ต้องทำปัจจุบันของเราให้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานขายของขาดทุนวันนี้จะไม่ขาดทุนเหมือนเมื่อวานวันนี้ขายแล้วเป็นไงเท่าตัวก็ถือว่าดีแล้วมันจะขาดทุนก็ช่างหัวมันเท่าตัวนั่นคือขาดทุนใช่ไหมครับไม่เป็นไรยังอะไรยังไม่ต้องเข้าเนื้อยังได้ทุนใช่ไหมเราขาดทุนกำไรแต่เราไม่เสียไอ้ทุนที่เราลงได้มาพรุ่งนี้ต้องมีกำไรจะไม่เป็นแบบนี้พออาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปกำไรต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับต่อไปขยายกิจการได้ใหญ่โตขึ้นแบบนี้เขาเรียกประสบความสำเร็จวันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่บ้างแล้ว1,000ขายได้เท่าไหร่400ขายไปขายมาไม่เหลืออะไรเลยรถเข็นก็ไม่เหลืองั้นจำไว้เสือชมพูทวนนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าไงทำภารกิจที่เรารับผิดชอบในช่วงระยะเวลาที่มีอยู่และเป็นต้นของเราเนี่ยทำให้ได้แค่นี้แหละทำให้มันสำเร็จนั่นคือสุดยอดเลยนั่นคือฝีมือเลยถ้าเราทำไม่สำเร็จมันจะกลายเป็นภาระของคนอื่นวันนี้เราทำได้ไม่ดีพอทำได้ไม่ดีไปหวังกับลูกแหละเราไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวลูกมาละหมาดให้ลูกมันจะละหมาดอะลูกมันจะซอดาเกาะให้เลยเราเองเรายังไม่รักตัวเรายังไม่ทำเลยแล้วลูกมันก็ต้องอะไรไม่ได้จะนึกถึงเราหรอกงั้นอย่าประมาทนะใช้ชีวิตใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไม่ประมาทเขาเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเปลี่ยนอะไรก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่ว่ามุสลิมเราต้องมองการไกลต้องมีวิสัยทัศน์มุสลิมก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในแค่โลกดุนยาใบนี้แต่เราจะต้องเดินทางต่อเราไม่ได้จบแค่ดุนยานี้วันที่เราหมดลมคือวันที่เราย้ายมิติจากดุนยานี้นะครับแล้วก็ไปพักค้างอยู่ระยะหนึ่งที่อัลลัมบารซักแล้ววันที่ซรอฟินเป่าสังเราจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปต่อที่โลกสัมปายภพโลกหน้าโลกอาคิเราะห์วันที่ต้องอะไรถือว่าสู้ถึงทุกอย่างสายไปแล้วแก้ตัวไม่ได้แล้วงั้นวันนี้ลงทุนแล้วก็ลงทุนอะไรเอาไว้พวกเราก่อนจากกันใครลงทุนอะไรไว้ซื้อตึกเอาไว้ปีนี้ได้คูหา1ปีต่อไปโอ้โหเนี่ยตึกของฉันทั้งนี้หมดเนี่ยบ้านชาวแถวเนี่ยของฉันหมดเลยลงทุนเอาไว้เอาไปด้วยได้ไหมฮะซื้อนานั่นแปลงหนึ่งเดี๋ยวปีนี้ได้โฉนดหนึ่งปีนี้ได้ไร่หนึ่งปีหน้าได้3ไร่ไปซื้อไว้ต่างจังหวัดไปซื้อไว้บนภูเขาไปซื้อวันที่ไหนได้ที่ไหนซื้อไว้เต็มเลยเอาไปได้ไหมลงทุนแบบนี้ฮะฝากธนาคารเอาไว้ไปเปิดบัญชีนี่เปิดบัญชีนี่บัญชีนี่เต็มเลยบัญชีตายเสร็จแล้วเป็นของคนอื่นหมดเลยที่ก็เป็นของคนอื่นบ้านก็เป็นของคนอื่นไม่มีอะไรเป็นของเราเลยและอะไรที่จะเป็นของเราอามันเป็นของเราซอดาเกาะห์เป็นของเรากุรอานเป็นของเรางั้นที่เราทำวันนี้ทั้งหมดเป็นของเราแต่เราอย่าไปยกให้คนอื่นนะทำวันนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ในบัญชีแต่การรักษาความดีเอาไว้บัญชียากกว่าเพื่อนเลยนะครับทำวันนี้แป๊บเดียวพรุ่งนี้เช้าหายไปหมดแล้ววันนี้มาอ่านกุรอานกัน1ชั่วโมงนั่งฟังบรรยายอีก40นาที1ชั่วโมงกับ40นาทีพอถึงวันพรุ่งนี้กลายไปเป็นของข้างบ้านหมดเลยทำไมอ่ะไม่เหลือเพราะอะไรพอกลับไปถึงก็ไปว่าเขาแหละมึงมันโง่มึงมันอย่างงั้นไม่ไปเรียนเหมือนกูแค่ไปว่าเขามึงไม่ไปเรียนเหมือนกูเนี่ยคือเรากำลังทับถมเขาแล้วผลบุญของเราไปไหนล่ะไปกับเขาหมดแล้วเขาได้มาอ่านนะ
หมดงั้นเดี๋ยวเว็บนี้กลับไปอย่าไปว่าใครนะนะเลิกเลยอ่ะพอแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะไปงาน19ต่อนะขอดูอาจารย์ลอสุบานะหัวตาลาให้ทุกคนเลยนะสงขาสตูลสงขานะกาสงขานะบุรีรัมย์เชียงรายและรวมถึงลาดบัวขาวด้วยเดี๋ยวลาดบัวขาวเขาไม่ขอเลยนะให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะเจ็บอย่าใกล้มีริสกีเยอะๆมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ